ครับสวัสดีครับมาพบกันอีกเหมือนเดิมนะครับทุกวันกับรายการพยากรณ์อากาศแบบทั่วไปพื้นที่ไหนจังหวัดใดจะมีฝนตกมั่งในวันนี้การพยากรณ์นี้ก็มีผลตั้งแต่เช้าวันที่25 มิถุนายน พุทธศักราช 2567เป็นต้นไปมาเริ่มต้นกันที่ภาคเหนือกันก่อนเลยนะครับสำหรับภาคเหนือฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากจะเกิดฝนได้ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรชบูรณ์และจังหวัดตากมาต่อกันที่ภาคอีสานครับสำหรับภาคอีสานบ้านเฮาเป็นจังไดน้อพี่น้องภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากจะเกิดฝนได้ที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารขอนแก่นนครราชสีมาร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานีบางพื้นที่ก็อาจจะตกแรงนะครับตกหนักถึงหนักมากก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับสำหรับพี่น้องชาวอีสานแล้วก็บางพื้นที่ก็จะตกเรื่อยๆปล่อยๆนะไม่ตกแรงไปทุกจังหวัดนะครับไปต่อเนื่องกันเลยนะครับสำหรับภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากจะเกิดฝนได้ที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาอุณหภูมิสูงสุด28-34องศาไปต่อกันที่ภาคกลางเลยครับสำหรับภาคกลางนะครับฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากจะเกิดฝนได้ที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและจังหวัดสระบุรีปลายครับปลายยาวไปที่กทบนะครับสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาก็ลงไปใต้กันหน่อยครับสำหรับพี่น้องชาวใต้ไปดูที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับสำหรับภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากจะเกิดฝนได้ที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและจังหวัดกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาแล้วก็ข้ามไปที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับสำหรับชาวพี่น้องภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยก็จะมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากจะเกิดฝนได้ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุงอย่างไรก็ดีนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ฝากดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับสำหรับช่วงนี้ฝนก็จะตกชุกหลายพื้นที่นะครับแล้วก็ขอสิ้นสุดการพยากรณ์อากาศไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณครับ